ของใครเนี่ยข้างบ้านเรามีคนย้ายมาอยู่ใหม่เหรอเฮ้ยโอ้ชั่วหล่อซะด้วยไหนไหนไหนเฮ้ยหล่อจริงๆเลยอ่ะไหนไหนทำอะไรอยู่นะสุดหล่อทำอะไรอยู่ครับคุณจีแอบดู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 เพื่อนบ้านแบบนี้มันไม่ดีนะครับก็รู้นะว่ามันไม่ดีเนี่ยแต่ขอแอบดูหน่อยละกันดึกดื่นป่านเนี่ยเขาก็หลับแล้วล่ะครับเฮ้ยยังไม่หลับคุณจีที่คุยกับผมอยู่ครับเนี่ยทำอะไรอยู่นะโถ่เอ้ยนึกว่าสอดเซ็งนอนดีกว่าอะทำไมอะครับดึกดื่นป่านนี้ยังมีผู้หญิงมาหาถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยว้าวพี่จีมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อคืนน่ะตอนตีหนึ่งกว่าๆมีผู้หญิงที่บ้านหลังนี้ด้วยอ่ะใครอะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอาจเป็นแฟนของคนนั้นก็ได้มั้งเสียดายหรอกพี่จีไปได้เร็วเป็นยังไงบ้างจะบ้านใหม่อยู่สบายมั้ยก็ดีครับหาอะไรอยู่ล่ะคะร้านเจนอะนะมีทุกอย่างตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบมีพั่วไหมครับพั่วจะเอาไปทำไมคะผมถามว่ามีขายไหมครับร้านเจ๊น่ะไม่มีหรอกแต่ว่าโทรสั่งให้เขาเอามาส่งได้ค่ะถ้าอย่างนั้นให้มาส่งที่บ้านผมก่อน2 ทุ่มค่ะไม่ต้องถอนอุ๊ยนั่นน่ะเหรอเพื่อนบ้านใหม่ของเราเป็นไงล่ะครีมหล่อปะล่ะแต่พี่จีบอกว่ามีแฟนแล้วอ่ะเสียดายสาวๆนะเห็นหนุ่มหล่อๆแล้วเป็นไม่ได้เชียวเจ๊ค่ะมีคนใหม่มาบ้านใหม่อย่างเงี้ยไม่แนะนำรู้จักกันบ้างเลยนะเขาชื่อคุณไม้น่ะแล้วก็ติดต่อเจ๊มาเมื่อวันซืนนี้เองแล้วก็รีบร้อนย้ายเข้ามาอยู่เลยเจ๊คะว่าแต่เพื่อนบ้านใหม่เราทำงานอะไรคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นนักเขียนแล้วก็ต้องการบ้านเช่าที่เงียบๆเอาไว้เขียนหนังสือหรือว่าไปทำอะไรนั่นแหละอ๋อแล้วเมื่อกี้เขามาซื้ออะไรคะไม่เห็นได้อะไรกลับไปเลยซื้อพลั่วพลั่วมีแหวนอย่างที่คุณต้องการไหมอ่ะเน่คุณพ็อปเขาจะหาแหวนอะไรหรอไม่มีพ็อปคุณต้องการแหวนอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายมันยังไงอ่ะเอาเป็นว่าผมขอเวลาอีกหน่อยแล้วกันเมื่อคืนนี้มีหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายถูกชายลึกลับไล่กัดซอกคออีกแล้ว1 ราย
มีข่าวแจ้งมาว่าคดีกัดซอกคอซึ่งเป็นภัยคุกคามสาวๆชาวเมืองกรุงยังคงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันโดยเหยื่อรายล่าสุดถูกทำร้ายบริเวณหมู่บ้านรัตดาภิรมย์ซอยนัดพบ27จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจได้เพิ่มกำลังเพื่อออกตรวจตรายามวิกาลณพื้นที่จุดเสี่ยงคาดว่าจะตามจับคนร้ายโรคจิตรายนี้มาดำเนินคดีได้ในเฮ้ยมันแถวบ้านเราเลยนี่น่ากลัวนี่พวกเธอถ้าเกิดไปไหนดึกๆดื่นๆเนี่ยอย่าออกไปคนเดียวเด็ดขาดเลยนะฉันว่าไอ้เพื่อนบ้านใหม่ของพวกเธอเนี่ยน่าสงสัยนะน่าสงสัยยังไงอ๋อพวกเธอไม่สังเกตอะตอนที่เราไปหน้าร้านเจเล้งอะไอ้คุณไม้อะไรนั่นน่ะมันจะหกโมงแล้วนะยังเดินถือร่มใส่แว่นกันแดดอีกหมายความว่าไงไอ้คิมมันก็แปลกอะดิคนเรานะเว้ยจะไปกลัวแดดอะไรนักหนานี่ไงอะวัดดีจ้ะทุกคนเจ๊เจ๊วันนี้เอากับข้าวมาส่งเองเลยเหรอจ๊ะก็มันเผอิญน่ะเอาพลั่วที่คุณไม้เขาสั่งเอาไว้มาส่งให้ไงก็เลยแวะเอาข้าวเย็นมาให้พวกเธอด้วยอืมเจ๊คะแล้วเจ๊ได้เจอแฟนคุณไม้ป่ะคะแฟนคุณไม้เฮ้ยไม่เห็นมีใครเลยจีบ้านทั้งบ้านนะคุณไม้ก็อยู่คนเดียวนั่นแหละเป็นไปได้ยังไงอะคะก็เมื่อคืนหนูยังเห็นว่ามีผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่เลยนะคะก็อาจจะกลับไปแล้วก็ได้มั้งพี่จีไม่มีทางวันนี้ทั้งวันผมยืนสังเกตการอยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นผมยังไม่เห็นมีผู้หญิงคนไหนออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยโอ๊ยคือเขาบอกว่าวันนี้เขาสังเกตการอยู่ที่หน้าบ้านนั้นน่ะไม่เห็นมีผู้หญิงคนไหนเดินออกมาเลยเฮ้ยเจ๊คะอะไรคะเลกับโยมบอกว่าคุณพ่อปะคะบอกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยพอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ยว่าสองคนนั้นเคยอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่ใจดิพี่อย่าเห็นกับตาเลยนะไอ้นี่จริงครับคุณเลผมเองก็เห็นด้วยเหมือนกันถ้างานก็แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ภายในบ้านและยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วพลั่วล่ะมันเอาพลั่วไปทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยหลวงเฮ้ยถ้างั้นคืนนี้เราต้องจับตาดูบ้านหลังนี้ไม่คลาดสายตาเลยผมยาวแล้วก็แต่งตัวแซ่บกว่านี้สาวไซไลน์ไงล่ะไซไลน์บางทีไอ้หมอนั่นอาจจะโทรเรียกสาวไซไลน์มาคนที่ว่าที่พี่จีเห็นกับคนที่มาวันเนี้ยทุกคนอาจจะเป็นเหยื่อของมันฉันว่าบางทีเพื่อนบ้านของพวกเธอมันไม่ใช่คนแล้วล่ะนั่นไงว่าแล้วเชียวไหนเอามาดูเกิดอะไรขึ้น
ทำอะไรวะนี่พวกคุณมาทำอะไรกันผมกำลังจะเข้านอนโกหกอย่าทำอะไรผู้หญิงคนนั้นนะไม่งั้นพวกเราแจ้งตำรวจแน่อย่ามาพวกเรารู้ว่าคุณซ่อนอะไรไว้ในบ้านหลังนี้ทำไมขอร้องเถอะนะอย่าทำอะไรไม่ดีในบ้านเช่าของเจนเลยพวกคุณอยากจะทำอะไรก็เชิญผมจะไปนอนเฮ้ยไอ้บ้านี่อะไรไงอะพี่ว่านะพวกเราอะโทรแจ้งตำรวจเถอะพี่จีครั้งเนี้ยตำรวจก็ช่วยเราไม่ได้หรอกทำไมอะคิมไม่รู้นะว่ามีใครสังเกตเห็นรอยสักที่ต้นคอไอ้หมอนั่นหรือเปล่าแต่ผมเห็นต้นคอไอ้หมอนั่นน่ะรอยสักมันน่ะคือสัญลักษณ์ของผีดูดเลือดผีดูดเลือดครับคุณช่วยเข้าไปดูเหตุการณ์ข้างในหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้หรอกเลยผมเข้าไปข้างในไม่ได้อะเจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตบ้านหลังนี้ก็มีเจ้าที่ด้วยอร่อยฝีมือไม่ตกเลยนะเราเนี่ยขอบคุณนะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วฮะโอ้เจออะไรนี่ไงผีเนี่ยคือสัญลักษณ์ของแวมไพร์เผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบทวีปยุโรปตะวันออกมันบ่งบอกถึงการมีชีวิตที่เป็นอมตะและดำรงอยู่ได้ด้วยการกินเลือดของสิ่งมีชีวิตอ่ะฉันว่านะไอ้คุณไม้อะไรนั่นน่ะต้องเป็นผีดูดเลือดแน่ๆเลยอ่ะหมอหมายความว่าตอนเนี้ยมีผีดูดเลือดมาเช่าบ้านเจ๊อยู่ด้วยเหรอเนี่ยฮะหุยตายแล้วทำยังไงเนี่ยหุ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 ยเลเอายังไงต่อดีอ่ะเป็นไรอ่ะฝันร้ายเหรอตกใจหมดเลยยอมเห็นอะไรบ้างอ่ะโอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
แต่ว่านั่นแหละที่มันน่าแปลกใจน่าแปลกใจก็ใช่ดิก็เนี่ยเท่ากับเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้หญิงที่เราเห็นเมื่อคืนอะได้หายตัวไปอีกคนแล้วสงสัยมันคงจะถูกผีดูดเลือดจนหมดตัวแล้วละมั้งเฮ้ยนี่มันรายที่สองแล้วค่ะเนี่ยเฮ้ยพวกเราเฮ้ยดูดิมันทำอะไรนะเฮ้ยไม่มีครับเดี๋ยวฝากดูด้วยนะพี่ดูนู้นก่อนนะโอเคนะโอเคครับขอตัวก่อนนะครับดูนู้นก่อนครับผมผมได้ตรวจดูรอบๆบริเวณบ้านนะครับทุกอย่างเป็นปกติดีไม่พบสิ่งน่าสงสัยอย่างที่คุณแจ้งไว้เลยนะครับเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คุณตำรวจแล้วผู้หญิงสองคนนั้นล่ะคะเขายอมรับแล้วว่าได้โทรเรียกสาวสายลายมาจริงแต่ผมคงทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่ใช่คดีอาญาและก็ไม่ได้เป็นการพรากผู้เยาว์ด้วยเอ้าแล้วพวกเขาหายไปไหนแล้วอะคะเขากลับไปตอนรุ่งเช้าครับเป็นไปไม่ได้ค่ะพวกหนูดูอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณแน่ใจแล้วคุณไม่ได้เผลอหลับไปสักนิดหนึ่งคุณแน่ใจหรือเปล่าแน่คุณตำรวจคะยังมีอีกที่นึงเรายังไม่ได้ดูค่ะชื่อคิดเพิ่งตายไปเมื่อวานตอนบ่ายอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลานะครับคราวหน้าพวกคุณระวังจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จนะครับผีดูดเลือดเนี่ยนะผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงโอ้ยคือถ้าคุณไม่เห็นศพของผู้หญิงสองคนนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่เชื่อใช่ไหมพ่อนี่คือผมเชื่อนะว่าเพื่อนบ้านใหม่ของคุณน่ะคงมีเรื่องอะไรปิดบังเราอยู่แน่ๆแต่ว่าเชื่อว่าเป็นผีดูดเลือดนี่ตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อนะว่าคุณน่ะเป็นผียิ่งไม่เชื่อเลยว่าฉันน่ะมองเห็นผีแถมสื่อสารกับผีได้อีกแต่ว่าทำไมเพราะว่าผีดูดเลือดผีฝรั่งไงถึงแบบไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าผีไทยอ่ะหัดเปิดใจให้กว้างสิคุณโอเคเปิดใจให้กว้างแต่ด้วยหลักฐานที่เรามีแค่นี้ถ้านายไม้นั่นอยากเกิดแจ้งความกลับขึ้นมารับรองว่าพวกคุณติดคุกแน่ๆเชื่อนึกว่าตำรวจมาเองเนี่ยโยมเลเขาทะเลาะอะไรกับคุณพ่อหรอก็เรื่องผีดูดเลือดข้างบ้านเลยพี่จีคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันประจำแบบนี้ค่ะไม่ต้องงงหรอกไอเราไม่เห็นผีกับเขามั่งเนาะอยากจะเห็นมั่งจริงๆเฮ้ยนี่ทุกคนไม่ต้องทะเลาะกันคิมหันเดอะแวมไพร์ทะเลเยอร์มาแล้วเฮ้ยตัวมันอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวนะสาวๆคืนนี้เราจะไปจับผีดูดเลือดกันเฮ้ยพวกเราเป้าหมายออกจากบ้านแล้วเวลากลางวันก็เอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านพอพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นแหละออกจากบ้านปุ๊บเลยเห็นไหมนั่นละโยมนิสัยของผีดูดเลือดเขาล่ะแล้วแผนของเราคืออะไรอะคิม
งช่วยอ่ะคือเจ๊พวกเราจะเข้าไปจับผีดูดเลือดกันแล้วจะหวานให้เจ๊ช่วยดูต้นทางให้หน่อยครับ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 กลับกันนะเจ๊เฮ้ย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 เจ๊คะถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเจ๊ช่วยวิทยุบอกพวกเราด่วนเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊คะงานนี้สำคัญมากห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเฮ้ยแล้วจะให้เจ๊อยู่คนเดียวเหรอเนี่ยโอ้ยเจ๊ไม่ต้องกลัวค่ะเจ๊ไม่อยู่คนเดียวพ่อก็อยู่ด้วยเนี่ยค่อนข้างเจ๊เลยโอ้ยอยู่คนเดียวว่าจะน่ากลัวจะตายโหงเลยแล้วยังแถมยังมีผีมาอยู่ด้วยเฮ้ยคือว่าเฮ้ยคือชัดเลยแวมไพร์การเกิดแวมไพร์โอ้ยวิปริตไล่กัดเข้าคอโอ้ยน่ากลัวเฮ้ยเละโยมคุณไม้กลับมาแล้วสวยแล้วบอกคุณหรือเปล่าคุณไม้กลับมาแล้วเปลี่ยนแกคิดว่าข้าโง่เหรอฮะฮะนี่ทำไมแกไม่เหมือนคนอื่นเลยวะไอ้วะพวกนี้มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเว้ย
แกคงรู้ความลับข้าหมดแล้วสินะถ้าอย่างนั้นคุณแร่ทำผมมาแล้วโชว์ที่คาบาเล่แล้วที่คุณปิดเป็นความลับเพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าคุณแอปแมนแล้วที่พวกเราเห็นผู้หญิงนั่งรถแท็กซี่มาที่บ้านหลังนี้ตอนดึกๆก็คือคุณไม้ที่เพิ่งกลับจากบาร์คาบาเล่งั้นหรอคะของมันไว้อ่ะเคมหันไปขอโทษคุณไหมเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับขอโทษผมไม่ตั้งใจครับที่ได้ไงอ่ะไหนเขาบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านไม่อนุญาตวิญญาณอย่างคุณก็เข้ามาที่นี่ไม่ได้ไม่ใช่หรอก็ใครบอกคุณว่าเขาไม่อนุญาตเขาอนุญาตแล้วใครอ่ะเฮ้ยไม้เหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะก็คุณไม้เขาไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านตัวจริงคือเจ๊เล้งสงสัยมันถูกไอ้ผีดูดเลือดกัดคอเข้าไปแล้วละมั้งเนี่ยโอ้ยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้วิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายโปรดได้ช่วยดูแลเด็กๆด้วยเถิดขอให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยเถิดแต่แจ๊ะเผ็ดดีกว่าอุ้ยเฮ้ยเอาละแจ๊ะเฮ้ยทำไมทิ้งกันแบบนี้แจ๊ะก็พอจะเลี้ยงแกอนุญาตแล้วอ่ะผมก็รีบเข้ามาตามหาพวกคุณเลยไงเขาคุยกับใครอะคะเขาคุยกับผีค่ะทำไมผมไม่เห็นผีเลยอะคะมันคนละผีกันนี่คุณผมกลับไปรอที่บ้านก่อนนะที่เธอเห็นผีเหรอโอ้มิน่าล่ะฉันว่าแล้วสนิทนี่แต่ฉันขอบอกเลยนะไม่เหมือนเลยนะไปเฉาะที่ไหนมาเนี่ยวันหลังนี่อู้เดี๋ยวให้เจ๊พาไปเลยนะโอ้ทำมายังไงเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่เสียตังไปเนี่ยฮะกามนะยังเหมือนผู้ชายอยู่เลยอ่ะนี่เราอกทำมันหรือเปล่าวะทำมันได้แค่นี้หรอธรรมชาติจ้าโอ้ยข่าวด่วนค่ะ
จนโรคจิตที่เที่ยวไล่กัดซอกคอหญิงสาวถูกตำรวจจับกุมได้แล้วเมื่อเช้านี้มีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าผู้ร้ายรายนี้ชื่อนายแมวคงแมนอายุ25ปีขณะถูกจับกุมยังคงมีอาการเมายาบ้าอย่างหนักคาดว่านายแมวจินตนาการอย่าเชื่อในสิ่งที่ต้องกัดซอกคอผู้หญิงที่พบเห็นทุกรายไปต่อไปเนี้ยต้องใช้เหตุผลที่มากกว่านี้นะสาวพี่มารอใครเหรอครับพวกเราจะมาฆ่าไอ้หมอรุ่นเจ้าของบ้านหลังนี้นะสิคุณรุ่นเรื่องเวทใช่ไหมครับมีประมาณจะปรับไฟสรุปฟื้น